ปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องใช้รถน้ำถึง20คันในการเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับนี่เป็นเพลิงไหม้โกดังสินค้าญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหต้องบอกเลยฮะเป็นโกดังที่ตั้งอยู่ที่ถนนบึงสีไฟที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรถูกต้องแล้วนะค่ะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับเหตุเกิดเนี่ยอยู่ห่างจากสำนักงานการไฟฟ้าพิจิตรเนี่ยซึ่งสำนักงานเขาบอกว่าอยู่ห่างแค่70เมตรแล้วอยู่ห่างจากโรงพยาบาลพิจิตร400ถึง500เมตรแค่นั้นเองครับหลังจากรับแจ้งเหตุนะครับเทศบาลเมืองพิจิตรก็ระดมรถน้ำดับเพลิงแล้วก็มากันเป็น10คันรวมถึงประสานขอจากพื้นที่ใกล้เคียงอีก10คันช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดก็มีการแจ้งเตือนโรงพยาบาลให้เตรียมแผนอพยพผู้ป่วยเนื่องจากคุณผู้ชมดูฮะมันลุกรุนแรงมากโหมแรงเหลือเกินนะครับต้องให้อพยพผู้ป่วยออกมาอย่างรวดเร็วนะครับในโกดังเนี่ยมันมีสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจำนวนมากมีทั้งเสื้อผ้าโต๊ะตู้เตียงไม้เครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาของเล่นต่างๆแล้วก็ที่สำคัญมันมีร้านจำหน่ายตู้น้ำมันหยอดเหรียญอยู่ใกล้ๆทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมโหมาแล้วฮะค่ะคือไฟเนี่ยเห็นประกายไฟไหมฮะมันช็อตมันแป๊บแป๊บแป๊บตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ก็เร่งมือกันมากเลยนะครับทุกคนช่วยกันยกตู้น้ำมันออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุมากที่สุดเขากลัวเดี๋ยวมันจะบึ้มขึ้นมาการไฟฟ้าพิจิตรเนี่ยต้องตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยนี่ครับยกมาแล้วครับอันนี้น่ากลัวจริงๆนะฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงกว่าที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งโกดังแล้วก็สินค้าได้รับความเสียหายทั้งหมดสอบสวนทราบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดไม่มีใครอยู่ที่บ้านคนเห็นเหตุการณ์บอกเห็นเปลวไฟลุกลามมาจากทางด้านหลังครับแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วจนพังเสียหายทั้งหมดเบื้องต้นมีการประมาณว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ตอนนี้ต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดในวันนี้ส่วนที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมฮะเหมือนกันเลยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันมีคนเสียชีวิตครับตำรวจสภ.เมืองสงขลานะครับก็พยายามที่จะกระชากประตูกระจกเข้าไปช่วยคุณตาสิริชัยอายุ67ปีติดอยู่ด้านในแต่มันทำไม่ได้จริงๆฮะค่ะเหตุการณ์นี้คือต้องบอกว่าขอบคุณน้องๆทุกคนที่เป็นพลเมืองดีมากนะครับเข้าไปช่วยเหลือบ้านหลังนี้มีคุณตาคุณยายแต่ที่อยู่ด้านล่างนะตอนนี้พยายามช่วยออกมาคุณตาครับคุณตาติดอยู่ด้านในออกมาไม่ได้กลุ่มน้องๆนักศึกษาที่อยู่ละแวกนั้นเนี่ยก็ไม่ลดละความพยายามคุณผู้ชมดูฮะตำรวจเองก็พยายามดึงประตูนี่ฮะใช้ถังดับเพลิงฉีดแต่เอาไม่อยู่จริงๆมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ไปดูบางช่วงบางตอนครับเรามองจากตอนนี้ที่เขากำลังใช้ถังดับเพลิงฉีดเข้าไปเหมือนไฟมันสู้กลับอ่ะคือมันเหมือนมันไม่มอดเลยนะไม่ดับเลยอ่ะครับพยายามฉีดเท่าไหร่เนี่ยครับคุณผู้ชมดูจากด้านขวามือมันโหมลุกไหม้ย้อนกลับมาอีกนะครับไม่มีใครเข้าไปด้านในได้เนี่ยฮะสุดท้ายขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับช่วยคุณตาไม่ได้จริงๆครับกว่าดับเพลิงจะมาถึงท่านถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตในสภาพที่คือต้องบอกว่าน่าสงสารจริงๆเลยนะครับคือหน้าคว่ำหน้าเหมือนกำลังพยายามที่จะคลานเข่าออกมาอยู่ใกล้ๆประตูทางออกแต่ก็ไม่ทันครับหลานชายเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตเบอร์ภาพจะเห็นเท้าเห็นขาของท่านนี่ชี้ออกมาหลานชายบอกแบบนี้บ้านหลังนี้มีตากับยายอยู่แค่2คนนะครับยายป่วยเป็นอัมพฤกษ์อายุ67ปีเท่ากับตาครับส่วนตาเพิ่งจะผ่าตัดเดินก็ไม่ค่อยคล่องต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยค้ำยันแล้วก่อนเกิดเหตุตนเองออกไปขายของเพื่อนบ้านก็โทรมาบอกว่าที่บ้านเนี่ยไฟไหม้รีบกลับมาดูพบว่ามีน้องๆกลุ่มนักศึกษาเนี่ยช่วยยายออกมาได้ส่วนคุณตาช่วยไม่ทันนะครับทีมข่าวใหญ่ของเราไปคุยกับน้องนักศึกษาหญิงครับ2คนที่เป็นพลเมืองดีก็พบว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณสงขลานะครับแล้วก็นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพวกเธอเล่าว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับมาจากซื้อของเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบ้านจากนั้นได้ยินเสียงยายร้องขอความช่วยเหลือรีบเข้าไปพาตัวยายออกมานะครับยายบอกด้านในมีตาอยู่ตาอยู่ด้านในเนี่ยฮะอยู่หลังบ้านพวกตนพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็เข้าไม่ได้ควันไฟมันหนาทึบมองอะไรไม่เห็นลองฟังเสียงน้องเล่าให้ฟังหน่อยฮะแกยืนอยู่แล้วเหมือนไม้เท้าแกหล่นไปแล้วแล้วแกพยุงอยู่กับประตูอะค่ะคือแกเดินไม่รอดใช่ประตูแก้วอะค่ะแล้วประตูหน้ามันไม่ได้ล็อกด้วยแล้วพวกหนูก็เลยเปิดเข้าไปช่วยแกออกมาแล้วแกก็บอกว่ามีหลานของแ
แต่พวกหนูอ่ะไม่รู้ว่าเป็นลุงเขาอะค่ะก็คิดว่าเป็นเด็กแต่แกบอกว่าพิการอยู่แล้วก็เพื่อนก็เลยเข้าพยายามเข้าไปช่วยแต่ข้างในมันมีควันเยอะค่ะเขาไม่มองไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นหนูเข้าไปคว้านดูว่ามีคนไหมบนเตียงแล้วก็ข้างล่างไม่มีตอนนั้นควันเยอะไหมควันน่าจะคืบคานมาอยู่ประมาณอยู่กลางบ้านใช่แกต้องเอาเอาไม้ค้ำใช่มันใช้สี่ขาค่ะตอนนั้นที่หนูถ่ายคลิปอะค่ะมันยังไม่เห็นลุงเลยเพราะว่าพอไฟดับเสร็จลุงมาอยู่ข้างประตูแล้วค่ะคือถ้าไม่ได้น้องๆนักศึกษากลุ่มนี้ช่วยนะฮะคือเราก็ไม่อยากจะคิดต่อเนาะว่าคุณยายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับขอชื่นชมน้องๆมากเลยนะครับที่กล้าเข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายแบบไม่กลัวอันตรายสาเหตุเบื้องต้นนะครับพบว่ามันมีไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กพัดลมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทางด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสงขลาเนี่ยจะตรวจสอบหาต้นเพลิงที่แน่ชัดอีกครั้งในวันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับฟืนไฟต้องระวังจริงๆเลยนะค่ะสะเทือนใจจริงๆนะคะครับ